ี้คือสภาพพื้นที่ที่เกิดเหตุดินถล่มนะครับพื้นที่บางต้านตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ครับจากสภาพพื้นที่ที่สกายรีพอร์ตบินมาถึงก็จะเห็นนะฮะว่ามีร่องน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นมีก้อนหินที่ถล่มลงมาจากภูเขานั้นกวาดบ้านเรือนราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าร่องรอยหินสีดำๆนั้นคาดว่าจะเป็นหินที่แตกมาแล้วก็ไหลตามร่องน้ำมาสู่หมู่บ้านนะครับแล้วจะเห็นนะว่าเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ไหลมาจากภูเขาคาดว่าจะเป็นเชือกเขาพนมเบญจานี่คือต้นน้ำที่ไหลลงมาแล้วมาพร้อมกับดินโคลนจำนวนมหาศาลนะครับที่ไหลกวาดบ้านเรือนประชาชนกว่า200ครัวเรือนเราจะเห็นท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับและก้อนหินขนาดมหึมานั้นไหลลงมาทับบ้านเรือนประชาชนดินโคลนนั้นไหลเข้ากวาดบ้านเรือนราบเป็นหน้ากลองแล้วก็จะมีบ้านเรือนบางส่วนรถยนต์ของชาวบ้านที่ถูกโคลนทับถมอยู่เนี่ยนะครับเราพยายามบินติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้คาดว่าเขายังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ต้นน้ำนะครับเพราะว่าโคลนนั้นยังคงนิ่มอยู่วันนี้สภาพอากาศนั้นมีฝนลงมาบางๆครับแต่ไม่ตกหนักมากก็คาดว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่อาจจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นภาพที่สกายรีพอร์ตบินเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะบันทึกภาพถึงความเสียหายที่ให้คุณชมได้เห็นนะครับว่าตอนนี้การค้นหาของเจ้าหน้าที่นะครับยังคงทำได้ยากลำบากนะครับเนื่องจากนั้นดินยังคงนิ่มอยู่นะครับและเราบินเข้ามาภายในเรายังไม่เห็นว่ามีร่องรอยของผู้รอดชีวิตในขณะเดียวกันครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะบินเข้าไปผ่านร่องน้ำซึ่งอยู่บริเวณเนินเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปสำรวจอ่างเก็บน้ำซึ่งคาดว่าจะอยู่ด้านบนแล้วก็มีรายงานว่าอ่างเก็บน้ำแตกลงมาจนทำให้ดินโคลนนั้นถล่มลงมาตามกระแสน้ำนะครับเราจะพยายามรอให้ฟ้าเปิดก่อนแล้วก็จะเข้าไปดูในพื้นที่อ่างเก็บน้ำส่วนพื้นที่โดยรอบนั้นบริเวณเชิงเขานั้นก็มีพื้นที่ที่มีดินสไลด์ลงมาเป็นจำนวนมากเช่นกันครับคุณสายสวรรค์คุณกรุณาครับอ่างเก็บน้ำที่คุณกฤตพูดถึงก็คืออ่างเก็บน้ำบ้านควนพึ่งอยู่ที่อำเภอเขาพนมนะคะซึ่งเป็นจุดที่มีการแตกแล้วก็มีชาวบ้านหายนับร้อยหลังจากที่ถูกน้ำพัดไปนะคะเราจะไปติดตามภารกิจการช่วยเหลือและการกู้ภัยชาวบ้านที่นั่นกับคุณชมพนุษย์ภัทรกจีรายงานสดจากอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะคุณชมพนุษย์คะสวัสดีค่ะคุณสายสวรรค์คุณกรุณาคะจากการสำรวจนะคะสภาพอากาศที่จังหวัดกระบี่ในช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะคะก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างประปรายนะคะแต่ก็ยังถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ดีกว่าเมื่อวานนี้นะคะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะทั้งก็ได้มีการระดมกำลังนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศเข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุดินถล่มกันอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพบกและกองพันทหารช่างที่5กว่า100นายนะคะพร้อมกับรถแบ็คโฮและรถสะเทินน้ำสะเทินบกได้เข้าทำการเคลียร์พื้นที่ที่ถูกดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในบริเวณหมู่7บ้านต้นหารตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมนะคะโดยใช้รถแบ็คโฮขุดเศษไม้และดินโคลนที่ปิดกั้นเส้นทางน้ำออกค่ะเพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางให้น้ำกลับสู่สภาพเดิมนะคะซึ่งคาดว่าการเคลียร์เส้นทางน้ำนั้นจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเร่งซ่อมคอสะพานที่ขาดเพื่อเปิดการสัญจรให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่เชิงเขาได้โดยเร็วที่สุดขณะที่รถบลองโก้นะคะหรือว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะก็ได้ทดสอบการขนย้ายชาวบ้านที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่โดยเมื่อทหารเดินเท้าเข้าสำรวจจำนวนชาวบ้านที่ต้องการอพยพได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะก็พร้อมที่จะนำรถคันดังกล่าวเนี่ยเข้าไปรับในทันทีค่ะขณะที่นางบุญเชื่อแก้วก้าววัย49ปีนะคะหนึ่งในชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่ดินถล่มและไม่สามารถเดินทางออกมายังที่ปลอดภัยได้ค่ะก็บอกนะคะว่ารู้สึกอยากจะออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากยังกังวลกับสภาพอากาศว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากลงมาอีกค่ะก็ไม่จะได้ออกไปไหนถึงไปง่ายได้มากินก็ไม่มีทางไปความรู้สึกป้าอยากออกไปไหมอยากออกไปแต่กับเพื่อนบ้านไม่อยากออกไปคำเลยอายุแต่นี้นั่นแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ปล่อยทำไมอ่ะทำไมต้องรอเพื่อนบ้านค่ะถ้าเพื่อนบ้านก็ปล่อยก็คือปล่อยแต่ถ้าชาวบ้านไม่ปล่อยเพื่อนบ้านไม่ปล่อยก็ต้องอยู่ต่อและจากการสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็พบว่ายังมีบ้านเรือนเสียหายกว่า40หลังคาเรือนค่ะชาวบ้านสูญหาย10กว่าคนนะคะและไม่ยอมออกจากพื้นที่ประมาณ200คนโดยมีพื้นที่เสียหายประมาณ 1,300 ไร่ค่ะเป็นสวนยางพารา600ไร่สวนปาล์ม400ไร่แล้วก็สวนผลไม้อื่นๆอีก300ไร่ค่ะขณะที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะคะได้นำเฮลิคอปเตอร์2ลำค่ะออกปฏิบัติการทางอากาศช่วยค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังตกค้างรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ212จากหน่วยบินทหารบกอโน
โนไทยค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีนะคะบินวนบริเวณบ้านทอนผักกูดเข้าเขาถ้ำแขกและบ้านเขาดินค่ะพบว่ายังมีชาวบ้านนะคะติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่ายังไม่พบผู้บาดเจ็บและยังไม่มีผู้ประสงค์ออกจากพื้นที่ค่ะเพราะว่ายังเป็นห่วงบ้านและครอบครัวที่พลัดสูญหายขณะเดียวกันนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตำบลเขาพนมนะคะเพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับเข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายในแต่ละจุดนะคะพร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ทหารค่ะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และเร่งด่วนที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านนะคะว่ามีชาวบ้านอีก300กว่าคนค่ะในพื้นที่ตำบลไซทองอำเภอชัยบุรีนะคะซึ่งถูกน้ำท่วมสูงถึง5เมตรนะคะแล้วก็ต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางปาน3วันแล้วนะคะถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกและต้องการที่จะออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถทำได้เพราะว่าถูกตัดขาดแล้วก็โดนน้ำท่วมทั้งหมดนะคะและล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็กำลังที่จะลงพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณสายสวรรค์คุณกรุณาคะขอบคุณมากค่ะคุณชมพูนุชค่ะค่ะและอย่างที่คุณชมพูนุชรายงานไปนะคะว่าผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อเร่งช่วยอพยพคนนะคะนอกจากนี้ท่านยังเปิดเผยด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างยิ่งค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมดินถล่มที่เขาพนมโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงประชาชนและได้พระราชทานถุงยังชีพจำนวน 5,600 ถุงและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือและขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันบริจาคเพื่อช่วยพี่น้องชาวใต้การลงพื้นที่วันนี้ได้นำคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎลงพื้นที่ด้วยนะคะและได้กำชับให้แม่ทัพภาค4ส่งกำลังพลเร่งช่วยอพยพประชาชนในจังหวัดกระบี่ขณะเดียวกันในวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดที่ดินถล่มบริเวณหมู่7ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมเพื่อพบปะประชาชนและให้กำลังใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตพร้อมแจกถุงยังชีพที่วัดถ้ำโกบอำเภอเขาพนมก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลา 17:00 นค่ะเช่นเดียวกับนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อดูแลผลกระทบจากภัยพิบัติโดยแสดงความขอบคุณหน่วยงานราชการท้องถิ่นและ3เหล่าทัพที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนข้อเสนอของกองทัพบกที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยจะอพยพ บ้านเรือนที่ปลูกขวางทางน้ำและพร้อมให้สร้างบ้านใหม่ให้นั้นรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะต้องมีการหารือกันโดยเฉพาะการสร้างบ้านเรือนให้ผู้ประสบภัยที่เสียหายไปนั้นนะคะจะต้องหารือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อจัดวางตำแหน่งผังบ้านไม่ให้ขวางทางน้ำ